เปิดคำพูดนิกกี้ณชาัดลั่นต่อหน้าก้อยและแม่ปมมือที่สามนิกกี้ณชาัดตอบชัดปมมือที่สามลั่นขอพูดต่อหน้าก้อยและคุณแม่ที่ยืนอยู่ตรงนี้แสดงความบริสุทธิ์ใจตลอดสามปีที่คบกันจากกรณีคู่รักขวัญใจหลายๆคนอย่างนิกกี้ณชาัดและก้อยอรชพรอ,ออกมาเปิดใจยอมรับเลิกกันจริงเหตุเพราะนิสัยที่ปรับจูนเข้ากันไม่ได้หลังมีราม่าจับตาเรื่องมือที่สามแต่ทั้งคู่ยืนยันว่าไม่มีเรื่องนี้โดยก้อย นิกกี้เลิกการประกาศชาัดเจนผ่านช่อง YouTube ของนิกกี้นาชาิซึ่งมีโกบอยผู้จัดการนิกกี้และผู้ใหญ่ที่ทั้งคู่นับถือเป็นผู้ถามคำถามอยู่หลังกล้องทั้งคู่เผยสาเหตุว่าเราลองใช้ชีวิตด้วยการเราไม่ได้สื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาแต่แรกทำให้ปัญหามันมีขึ้นเรื่อยๆมีจุดยืนความคิดที่ต่างกันตอนที่เลิกกันก็พูดคุยกันด้วยดี มีน้ำตาทั้งคู่ไม่ได้ทะเลาะก,กันขึ้นเสียงกันตัวนิกกี้ก็เคารพการตัดสินใจของก้อยให้เวลาเขาอยู่กับตัวเองส่วนเรื่องมือที่สมโกบอยถามนิกกี้ซึ่งนิกกี้ได้พูดออกมาทันทีว่าเรื่องมือที่สมนิกกี้ขอพูดเลยทั้งต่อหน้าน้องก้อยและแม่ว่าตั้งแต่ตัดสินใจที่คบกับเขาจนคบกันมาเกือบ3ามปีไม่เคยนอกใจเลยนอก,กายก็ไม่เคยจะไปเที่ยวไหนก็บอกน้องตลอดไม่เคยโกหกเลย ซึ่งก้อยเองก็ยืนยันจากปากว่าที่เลิกกันไม่ได้มีมือที่3แน่นอนแต่เป็นเพราะว่านิสัยของเราทั้งคู่ล้วนๆส่วนน้องในล่าสุนัขก,ก็แบ่งกันอยู่กับนิกกี้สีวันก้อย3วันก้อยก็ย,ยังรักในล่าเหมือนเดิมนิกกี้และก้อยบอกเลยว่าครอบครัวของเราทั้งคู่ก็ดีมากๆเขาเคารพการตัดสินใจของเรา